ผมเชียร์รวมไทยสร้างชาติให้ตั้งพรรคให้สำเร็จแล้วเอาประยุทธ์ไปด้วยฮะแล้วให้ได้25เสียงด้วยไหมเฮ้ยเขาอาจจะได้นะอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาเนี่ยเขาอาจจะได้นะก็ดูมาหลายกลุ่มจะตามประยุทธ์ไปแต่มันเป็นปรากฏการณ์ใช่ไหมที่แน่ๆเราเห็นแล้วคือพวกสสกทมเนี่ยพลังประชารัฐอยู่พลังประชารัฐก็ตายครับใช่ไหมฮะเขามีทางเดียวคือต้องทำตามประยุทธ์ไปถ้าประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติครับสสภาคใต้ตามประยุทธ์ไปเพราะว่ากระแสประยุทธ์ยังมีอยู่ในภาคใต้มีหรือไม่มีก็ตามแต่เขาได้มาเพราะประยุทธ์ถ้าไม่มีประยุทธ์เขาไม่มีอย่างอื่นแต่เขาไม่ได้รัฐมนตรีเลยนะใช่เขาไม่มีประยุทธ์เขาไม่มีเก้าอี้สสฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ต้องตามประยุทธ์ไปถ้าประยุทธ์ไปใช่ไหมเราเชียร์ให้ประยุทธ์ไปแล้วมันจะกลายเป็นพลังประชารัฐสองไหมหรือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เราต้องอธิบายว่านี่เป็นพรรคฝ่ายขวาแรกผมเชียร์ให้รวมไทยสร้างชาติตั้งพรรคสำเร็จแล้วเอาประยุทธ์ไปให้ได้เพราะผมหวังว่ามันจะเป็นแบบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มันมีการจัดตั้งพรรคการเมืองฝ่ายขวาจริงๆขวาจริงๆเนี่ยนิยามมันคืออะไรเหรอนี่ไงเป็นพรรคชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นอะไรแบบคือแบบดูตัวบุคคลพรรคกปปสแบบไม่ใช่กปปสแบบทีแรกด้วยคืออันนี้แบบตอนที่มันเป็นรวมพลังประชาชาติไทยมันยังทับกันไปทับกันมากับพลังประชารัฐใช่ป่ะไอ้ตอนนั้นน่ะเขาพลังประชารัฐมันไม่ใช่พรรคฝ่ายขวามันคือพรรคที่กวาดต้อนนักการเมืองฮะพรรคกวาดต้อนนักการเมืองเก่านักการเมืองก็เอามาจากฝ่ายเอามาจากฝ่ายเพื่อไทยด้วยเอามาจากฝ่ายเพื่อไทยด้วยฝ่ายต่างๆด้วยมันคือการกวาดต้อนนักการเมืองอุปถัมภ์ที่เหลือที่หลงเหลืออยู่ทั้งหลายเนี่ยใช่มั้ยฮะกวาดมาอยู่ในพรรครวมพรรคพลังประชารัฐใช่ป่ะพรรคมันเหมือนกับพรรคสามัคคีธรรมที่รัฐประหารตอน 3-4 ใช่ไหมฮะที่รสช.อยากจะทำแต่ทำไม่สำเร็จโดนประชาชนไล่ก่อนใช่ไหมฮะโดนคนเชื่อข้างในเมืองไล่ก็อันนี้คือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคนเชื่อข้างในเมืองเนี่ยใฝ่ฝันมากที่แบบว่าฝ่ายขวานะฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยใฝ่ฝันมากที่อยากจะเห็นพรรคคนดีพรรคแบบคล้ายๆว่าคล้ายๆว่ามาจากพวกคนที่แบบตั้งใจแน่วแน่ที่จะปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อปกป้องศีลธรรมจรรยาแบบไทยๆอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่มันไม่เคยมีไงพรรคฝ่ายขวามันไม่เคยมีจริงๆมันมีประชาธิปัตย์มันเป็นฝ่ายขวาที่อ้างว่าเราเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยต่อต้านเผด็จการที่มันอย่างนี้มันต้องนิยามไงว่าพี่ฝ่ายขวาของพี่เนี่ยหมายถึงอะไรขวาแบบล้มระบอบไหมที่ผ่านมาฝ่ายขวาไทยเนี่ยไม่เคยเอาระบบเลือกตั้งฝ่ายขวาไทยเนี่ยคือสุดท้ายก็เอารัฐประหารกันทุกทีแล้วขวารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะล้มระบอบไหมล่ะจะเอาเลือกตั้งไหมขวารวมไทยสร้างชาติมันจะเอาหรือไม่เอาข้อลงเลือกตั้งถ้าลงเลือกตั้งไปว่าคุณอยู่ใต้ระบอบพระมหากประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะคือเขาลงเลือกตั้งเขาลงมาสู้ในการเลือกตั้งเป็นการเอาอุดมการฝ่ายขวาลงมาสู้อย่างชัดเจนที่สุดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนประชาธิปัตย์ยังไม่เคยเป็นอย่างขนาดนี้แม้แต่สมัยถนัดคอมมันอะไรเงี้ยใช่ป่ะอันนี้คือเป็นแบบว่าประชาธิปัตย์มันอยู่ในขวาอำพรางพยายามที่จะบอกว่าตัวเองไม่เอาเผด็จการเป็นระบอบรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาแบบเขามาแบบเราเห็นตั้งแต่ต้นเลยใช่ป่ะพีรพันธ์อะไรเงี้ยพีรพันธ์นี่เห็นความเป็นขวาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลอภิสิทธิ์ฮะแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเอกนัทใช่ป่ะนี่ก็คือลูกสุเทพอ่ะลูกเลี้ยงสุเทพอ่ะแต่แบบคิงถ่ายทอดมาจากสุเทพมากกว่าพ่ออีกฮะ คือเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็ใครกะมันเดี๋ยวนะสกลทีใช่ป่ะสกลทีก็น่าจะอยู่นี่แล้วก็พวกกลุ่มกรุงเทพอย่างเช่นพวกเนี่ยทีประสุวรรณฮะพวกที่โดนไปนัทพลเหรอก็มีข่าวว่าไปภูมิใจไทยไงไม่แน่ใจแต่ว่าพวกนี้คือสายที่แบบจะมาทางควรจะไปอยู่ด้วยกันควรจะมาอยู่ทางนี้ที่เราเรียกว่าตอนนั้นคุณเคยเป็นคนตั้งฉายาว่าขวาสุขุมวิทเนี่ยคือขวาแบบคนชั้นกลางเลยแบบดูมีรสนิยมมีการศึกษาหน่อยพวกมีการแต่ด้านขวาซึ่งขวาแบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ค่อยแสดงตัวมันไปอำพรางอยู่กับประชาธิปัตย์มั่งอะไรมั่งแล้วก็ไปอยู่เป็นคนดีที่ตอนได้รับการแต่งตั้งตอนรับประหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการที่มันจะแสดงตัวออกมาลงเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องดีมากเลยเอาเลยใช่ไหมฮะคือคุณจะพบว่าเราจะมีการเมืองสองปีก
ที่เห็นชัดๆที่มันมาจากคนฝ่ายที่แบบว่าแบบคล้ายๆว่ามุ่งหวังจะขายฝันว่าคล้ายๆขายอุดมการณ์มันนี่คือฝั่งนี้คือขวาที่แบบว่าเราจะปกป้องศีลธรรมจรรยาชาติศาสตร์กษัตริย์ใช่ป่ะอีกฝั่งนึงคือฝ่ายลิเบอรัลเต็มๆเลยอย่างก้าวไกลครับใช่ป่ะลิเบอรัลมาเต็มเลยอย่างก้าวไกลแล้วก็คือหาเสียงสมัยใหม่แล้วก็คือแบบเนี่ยไม่อุปถัมภ์ไม่ใช่การเมืองอุปถัมภ์เลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองระบบอุปถัมภ์เลยอะไรต่างๆในขณะที่พรรคที่การเมืองอุปถัมภ์อย่างสุดๆมันก็ต้องไปนู่นภูมิใจไทยใช่ป่ะภูมิใจไทยหรือว่าประชาธิปัตย์จริงๆมันก็เริ่มที่จะตอนนี้ประชาธิปัตย์มันก็เป็นพรรคบ้านใหญ่ละครับมันมีความเป็นพรรคบ้านใหญ่เยอะละเพื่อไทยมีความผสมกันฮะเพื่อไทยมีความผสมผสานกันแล้วก็มีหลายๆอย่างผสมอยู่นั้นแต่ว่าหลักของเพื่อไทยก็คือว่าถึงแม้จะเป็นนักการเมืองระบบอุปถัมภ์บางส่วนแต่ว่าอยู่ภายใต้นโยบายนำมันนำด้วยนโยบายแล้วมันก็ไม่เอารัฐประหารครับใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กับรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ในมุมเนี้ยมันก็คือว่าเราจะเห็นแบบที่มันเป็นขวาตรงๆกับลิเบอรัลตรงๆอ่ะฮะอยู่สองฝั่งก็สุดๆไปเลยไปเลยแล้วอยากรู้จริงๆว่าเขาจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วได้ส.ส.สักกี่คนผมไม่ได้กลัวตรงนั้นผมกลัวแค่ว่าเขาจะเอาขวาเขาแม้เขาลงเลือกตั้งจริงๆแต่ถึงที่สุดเนี่ยวันที่เขาแพ้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ไม่ต้องเลือกตั้งแล้วหรือว่าล้มระบบการเลือกตั้งหรือล้มระบบการเลือกตั้งแล้วไปโอ้ยถ้าอย่างนั้นเขาทำง่ายฮะเขาทำได้คือถ้าเขายอมรับการเลือกตั้งนะแล้วอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยนะไม่มีปัญหาเลยสู้กันแล้วเนี่ยสร้างสรรคือไอ้วิธีการเรียกร้องให้รับประหารน่ะมันไม่จำเป็นต้องตั้งพรรคการเมืองก็ได้มันทำกันตลอดอ่ะที่ผ่านมาก็ทำกันตลอดแพ้เลือกตั้งก็ทำกันตลอดประชาธิปัตย์มันก็ทำแบบนั้นแหมพี่กปปส.ที่มันทำกันนอกระบบเนี่ยนะมันก็มาจากนักการเมืองทั้งนั้นที่มาจากการเลือกตั้งใช่เราก็ยังไม่รู้ว่าพรรคนี้จะเป็นแบบไหนพรรคนี้มันก็เป็นแบบนั้นแหละถ้ามันจะเป็นอ่ะให้มันเป็นไปแต่ไม่ถึงว่าให้มันลงมาเลือกตั้งผมอยากเห็นเงี้ยประกาศไม่แก้112ก็โอเคสู้กันดูสู้กันฮะเออใช่ป่ะเออหรือประกาศอะไรเงี้ยอะไรต่างๆแบบเนี้ยคือให้มันชนกันไปเลยนะแล้วให้เป็นสุดๆกับประชาธิปัตย์ไปเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูการเมืองโลกอะฝ่ายขวามันกลับมานะเนี่ยหรือว่าประกันก็ทำท่าจะได้เยอะนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าขวาฝรั่งมันไม่เหมือนขวาไทยนะครับยังไงมันก็เอาเลือกตั้ง ไม่คือขวาฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่ขวาแบบอะไรอะที่เอาระบอบราชการแล้วเอาแบบเอารัฐราชการไม่เอาอุดมการณ์อุรักนิยมแบบสุดโต่งแบบนี้ใช่ไหมขวาฝรั่งจริงๆเนี่ยมันสู้กับเรื่องวิธีคิดทางเศรษฐกิจมันไม่มาพูดเรื่องคนเท่ากันแล้วมันยืนอยู่บนคนเท่ากัน